สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกหน้า68แล้วนะครับสำหรับเนลเซฮาโลวันหรือว่าเล่มหนึ่งในส่วนที่เป็นบุ๊กบุ๊กเปิดสมุดงานหรือเป็นนะครับแบบฝึกหัดนี่นะครับตัวอย่างหนังสือสีเหลืองนะครับเขียนเบิร์กบุ๊กไว้เลยเล่มหนึ่งให้ listen ให้ฟังนะครับ and และ number นะครับ number แปลว่าใส่หมายเลขนะครับนะ number แปลหมายเลขเฉยๆแต่ในที่นี้คุณครูแปลให้ว่าใส่หมายเลขคือให้ฟังนะครับและใส่หมายเลขเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังคลิปเสียงคุณครูจะอธิบายฟังนิดหนึ่งนะครับหมายความว่าข้อที่หนึ่งนะครับในคลิปเสียงบอกว่าหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง Mary is under the tree ก็คือคำภาษาอังกฤษนะครับคำอ่านคำแปลแล้ว Mary อยู่ใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งคือ Mary อยู่ใต้ต้นไม้นักเรียนก็ไปดูภาพนะครับไปดูภาพเห็นไหมครับมีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนนี้ชื่อ Mary แน่นอนตรงนี้ในรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็เขียนเลขหนึ่งลงไปโอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังเสียงกันก่อนนะครับผมCD script 83 for workbook. Activity 8. Listen and number. Number 1. Mary is under the tree. Number 2. Tom is on the beach. Number 3. The fish is in the sea. Number 4.The sun is yellow. Number 5. Tim is in the sea. โอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่5รูปนะครับนะเมื่อกี้ข้อที่1นะครับคุณครูสอนไปแล้วนั่นก็คือให้ใส่หน่อยเลข1ลงไปในรูปนี้นะครับใต้รูปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือ Mary is under the seaแปลว่าแมรี่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับภาพที่2 Tom is on the beach นะครับ Tom อยู่บนชายหาดนะครับ Tom อยู่บนชายหาดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนชายหาดนะครับตามภาพนี้มีอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ชื่อ Tom แน่นอนก็ให้ใส่เครื่องหมายให้ใส่ตัวเลขนะครับนะเขาบอกว่าให้ใส่ตัวเลขก็คือตัวเลข2นะครับใส่เลข2ลงไปข้อที่3นะครับ The fish is in the sea นะครับ The fish ก็คือปลานะครับปลา is แปลว่าอยู่นะครับ in แปลว่าใน sea แปลทะเลปลาอยู่ในทะเลก็ใส่หมายเลข3ลงที่ปลานะครับลงที่กล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปปลาเลข3นะครับข้อที่4 The sun is yellow นะครับ The sun แปลดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์สีเหลืองสีเหลืองนี่นะครับดวงอาทิตย์ก็มีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ใส่หมายเลข4นะครับเขียนเลข4ลงไปเหลือเลข5เลขสุดท้ายนะครับ Tim is in the sea นะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่อีกภาพเดียวเองก็คือคนนี้ชื่อทิมนะครับอยู่ในทะเลกำลังว่ายน้ำเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะครับทิมคือชื่อคน is แปลว่าอยู่ in แปลว่าใน the sea หรือทะเลนี่คือภาษาอังกฤษคำอ่านและคำแปลตรงนี้ก็ใส่หมายเลขอะไรครับหมายเลข5ลงไปและแล้วคุณครูพี่นันก็แกล้งเด็กนะครับไม่เขียนให้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาลอกก็ต้องฟังก่อนนะครับถ้าไม่ฟังนักเรียนก็ตอบไม่ถูกนะครับว่าใส่เลขอะไรลงไปโอเคครับจบหน้า68ครับผม All right. Okay.